ไปกินเองเลยไหมพอได้แล้วไอ้บอดมันก็นอนอยู่เนี่ยไอ้บอดมันจะไปมองเห็นได้ไงเล่าอย่าไปสนใจเลยลานไปต้องหลายวันน่ะปาคิดถึงที่ไปเนี่ยก็เพื่ออนาคตเราสองคนนะป้าเข้าใจค่ะแต่มันก็อดใจหายไม่ได้นี่ แล้วลานนั่นแหละไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ไปเจอสาวๆแล้วทำเจ้าชู้นะ ไม่หรอกมีแฟนสวยขนาดนี้เอาเวลาที่ไหนไปนอกใจไม่รู้แหละลันไปต้องหลายวันน่ะของฝากก็ต้องเยอะตามวันที่ไปนะรู้หรือเปล่าแล้วของฝากเนี่ยก็ต้องดูหรูดูแพงด้วยนะตัวลองห่วงคนหรือห่วงของ ลันก็ว่าแต่พรุ่งนี้ฝากจะต้องไปงานเลี้ยงรุ่นน่ะฝากอยากซื้อชุดใหม่อ่ะค่ะลันนะ ผมเพิ่งจำได้เพิ่งโอนไปเมื่อวานแต่มันหมดแล้วอะค่ะแล้วเราชุดนี้มันก็จำเป็นมากเลยฟ้าอยากได้มากๆเลยนะคะนะคะรันนะนะโอนให้ฟ้านะได้ครับโอเคแต่โทรศัพท์อยู่บนรถอะผมโอนให้เนาะได้ไปแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะคะครับเขาไปแล้วนะทางสะดวกรีบมาเลยนะคิดถึงมากเลยอ่ะวันนี้ผมมีธุระด่วนอ่ะเอาไว้ค่อยเจอกันเนาะอ๋อแล้วก็โอนเงินมาให้ก่อนเลย10,000โทรมาปลุกฟ้าแต่เช้าเลยถึงแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะคุณปลายฟ้าคุณเป็นใครอ่ะแล้วนี่เอาเบอร์รันโทรมาได้ไงแล้วรันไปไหนดิฉันโทรมาจากโรงพยาบาลค่ะจะโทรมาแจ้งว่าคุณสลันเกิดอุบัติเหตุพอดีว่าคุณสลันยังพอมีสติจึงให้ดิฉันติดต่อคุณปลายฟ้าค่ะฮะรันเกิดอุบัติเหตุแล้วตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไหนอะคะค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปค่ะฟ้านั่นฟ้าเหรอฟ้าผมมองไม่เห็นน่ะฟ้าอยู่ตรงไหนอ่ะนี่มันเรื่องจริงใช่ไหมอะฟ้าผมต้องตาบอดทั้งสองข้างเลยใช่ไหมทำไมเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเมื่อกี้ฟ้าไปคุยกับหมอมาหมอบอกว่ารันจะต้องพิการท่อนล่างด้วยทำใจนะที่ผมต้องเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตเหรอเนี่ยแต่ผมยังโชคดีผมยังมีฟ้าที่รักของผมฟ้าจะอยู่ดูแลผมใช่ไหม
ค่ะแต่ตอนเนี้ยขอฟ้าไปหาเลทานก่อนนะคะกระเป๋าตังค์ลันอยู่ไหนอ่ะในลิ้นชักใช่ไหมใครอยากอยู่คนพิการถ้าไม่มีเงินชีวิตหมายสิ้นลางมาได้ไงอ่ะเรารู้ได้ไงว่ารันอยู่นี่ผมแค่จะมาชมผลงานของเราอ่ะทีละธุระด่วนที่บอกรีบไปทำอ่ะมันเสี่ยงไปหน่อยล่ะเชนถ้าพลาดพังขึ้นมาแล้วเขาเป็นอะไรหนักมากอ่ะเราจะซวยติดคุกกันทั้งคู่นะเชนไม่หรอกนะเชื่อหัวให้เชนสิสามีคุณเขาแค่ขับรถเร็วแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเองนะผมทำไปเพื่ออนาคตเราสองคนนะฮะเมื่อกี้เชนบอกว่าทำเพื่อเราสองคนเหรอหมายถึงอะไรยังไงอะเชนฟ้างงไปหมดละจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็แค่กรีดสายแบกเองแล้วผมก็อยากทดสอบฝีมือการขับรถของสามีคุณด้วยแต่สามีของคุณนะมันอ่อนหัดแล้วก็ขับรถไปชนเสาไฟฟ้าเองก็เท่านั้นเนี่ยไม่สาวมาถึงเราก็ดีเท่าไหร่แล้วแล้วนี่จะเอายังไงต่อดีอ่ะสมบัติทั้งหมดของไอ้บ่อนั่นอ่ะมันถึงจะตกเป็นของเราสองคนผมเนี่ยเลือกคนไม่ผิดจริงๆนะเอาเป็นว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยถ้าคุณทำตามแผนที่ผมวางไว้นี่ก็เหนื่อยมาทั้งคืนแล้วอ่ะคงต้องมีอะไรตอบแทนกันหน่อยแล้วมั้งทีละเชนอะที่นี่มันโรงพยาบาลนะไปอดอยากมาจากไหนเนี่ยงั้นเราไปฉลองกันหน่อยดีกว่าไหมที่รักขาฟ้าอยู่ตรงไหนอะอยู่นี่ฟ้าโอ๊ยดีๆสิฟ้าโอ๊ยทำอะไรเนี่ยมันถกเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ยฟ้าฟ้าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษขอโทษทำอะไรเองก็ไม่เป็นเลยให้จ้างคนดูแลก็ไม่จ้างนี่ต้องเป็นฉันมาลำบากคอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เนี่ยจะเก็บสมบัติไปเผาตายพร้อมตัวเองหรือไงเก่งนักใช่ไหมเอาไปกินเองเลยไปฟ้าฟ้าฟ้าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะฟ้าเดี๋ยวถ้าผมหายเรามาแต่งงานกันนะหายเหรอนี่ยังหวังจะหายอยู่เหรอรู้ไหมทุกวันนี้ฉันต้องฝืนตัวเองดูแลแกแค่ไหนอ่ะเคยรู้บ้างไหมเลอะหมดเลยอ่ะใจเย็นสิครับทีละปล่อยผมจัดการเองจะจัดการอะไรก็รีบจัดการนะฉันขี้เกียจต้องมานั่งดูแลคนพิการแบบนี้ล่ะขยะแขยงอะไอ้บอดมันทำให้ที่รักอารมณ์เสียเหรอครับมาไหมเดี๋ยวผมทำให้ที่รักมีความสุขเองนะพอได้แล้วไอ้บอดมันก็นอนอยู่เนี่ยไอ้บอดมันจะไปมองเห็นได้ไงเล่าอย่าไปสนใจเลยเดี๋ยวผมทำให้มีความสุขเองนะโอ้ยได้มาเจอแอร์อย่างนี้ก็ยังชั่วนะไอ้บอดนี่ก็ทำวุ่นวายไปหมด
คุณดูดิมันหลับอยู่ปะจะบ่นทำไมนักหนาล่ะเดี๋ยวก็สบายกันแล้วไอ้บอลมันหลับแล้วล่ะจะทำอะไรก็รีบทำก่อนที่มันจะตื่นวันเนี้ยทุกอย่างมาได้จบเท่านี้ทุกอย่างก็เป็นของฉันใช่ทุกอย่างก็ต้องเป็นของเราคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับคุณปลายฟ้าเอ้าทำไมอ่ะก็เชนพิมพ์ลายนิ้วมือไอ้บอดนี่แล้วทุกอย่างก็ต้องเป็นของฟ้าแล้วก็เป็นของเราสองคนสินี่เธอคิดว่าฉันจะเอาเธอมาทำเมียจริงๆเหรอขนาดผัวที่ดูแลเธอมาเป็นอย่างดีนะเธอยังหักหลังมันได้เลยผู้หญิงอย่างเงี้ยฉันไม่เอามาทำเมียหรอกเว้ยทำไมกินเร็วแบบนี้เอามาเอามาหยุดทั้งสองคนนั่นแหละรันคะป๋าถูกหลอกค่ะป๋ารักรันนะคะรันอย่ายอมให้มันเอาสมบัติของเราสองคนไปนะคะรันอย่างแกจะทำอะไรฉันได้ฮะไอ้บอดไอ้พิการครึ่งท่อนเอกสารนั่นน่ะมีตาประทับเป็นลายนิ้วมือแกยังถูกต้องตามกฎหมายแล้วเว้ยมีพวกแกลืมหรือเปล่าถึงฉันจะตาบอดเดินไม่ได้แต่ฉันไม่ได้ใบหรือหูหนวกสิ่งที่พวกแกทำอ่ะฉันรับรู้ทุกอย่างคุณทนายครับผมฝากจากการธุระเรื่องนี้ด้วยนะครับผมคิดว่าสมบัติที่ผมมีจะมีประโยชน์มากกว่าอยู่ในมือคนเร็วๆพวกนั้นได้ค่ะคุณสรันทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดดิฉันจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ไปเก็บผีกันแล้วเนาะพวกเราตื่นเต้นจังเลยอ่ะดีไหมคะที่รักดีมากเลยค่ะผมไม่คิดเลยนะว่าคนที่ผมรักจะแอบมีชู้และทำเรื่องเลวได้ขนาดนี้ไม่นะคะฟ้าไม่เกี่ยวนะคะเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเป็นคนทำคนเดียวมันเป็นคนตัดสายเบรกรถรันทำให้รันเกิดอุบัติเหตุไงคะอ้าวเฮ้ยทำไมโยนขี้ให้กันเงี้ยก็เธอเองไม่ใช่เหรอที่บอกให้ฉันหาวิธีเพื่อที่จะกำจัดผัวเธอแล้วก็ฮุบสมบัติอ่ะถ้ามันจะเลวเนี่ยมันก็เลวกันทั้งคู่แล้วเว้ยคุณสรันคะทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและคลิปเสียงที่บันทึกไว้ได้ดิฉันว่าปล่อยไปไม่ได้แล้วล่ะค่ะคุณสรันคุณสองคนเนี่ยเหมาะสมกันจริงๆเลยนะคะสมควรแล้วค่ะที่จะไปใช้ชีวิตต่อกันในคุกเรื่องทั้งหมดให้กฎหมายจัดการได้เลยครับคุณทนายยินดีค่ะรันไม่นะคะรันฟ้าไม่อยากติดคุกรันช่วยฟ้านะฟ้าไม่อยากติดคุกรันทำอะไรสักอย่างสิจะไปทำอะไรได้กับหลักฐานที่มีทั้งหมดเลยอะไม่อยากติดคุกดิแกแหละฉันก็ไม่อยากติดเหมือนกันแกเป็นคนวางแผนทั้งหมดแกรับผิดชอบคนเดียวสิก็เธอจะแนะนำทำไมอะ